สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ History World ครับคุณผู้ชมครับคุณเวลาคุณอ่านประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะครับคุณจะเห็นเรื่องราวของผู้คนจำนวนมากมายที่เข้ามาอยู่ในประวัติศาสตร์โดยเฉพาะตัวละครตัวบุคคลไม่ใช่ตัวละครนะครับบุคคลที่เป็นผู้หญิงหลายๆคนเวลาเราอ่านเราจะรู้สึกประทับใจแล้วเราก็จะเรียกเขาว่าตัวแม่คุณมีตัวแม่ในประวัติศาสตร์ที่คุณชื่นชอบไหมฮะผมก็มีครับแล้วผมก็อันนี้ส่วนตัวนิดนึงนะครับอาจจะดูเป็นเอ็นเอียงหน่อยๆผมคิดว่าเธอคือสมควรที่จะได้รับตำแหน่งตัวแม่หมายเลขหนึ่งของประวัติศาสตร์โลกเลยทีเดียวนะฮะบุคคลที่ผมจะพูดถึงตรงนี้นะครับมีทั้งดีและก็ร้ายไม่ว่าจะวิจารณ์เธอทางไหนผมก็ว่าเธอเหมาะสักครับว่าการเป็นตัวแม่จริงๆบุคคลที่ผมจะพูดถึงนี้ก็คือซารีนาแคทเธอรีนที่2หรือซารีนาเยกาเจรีนาที่2มหาราชินีแห่งจักรวรรดิรัสเซียครับเมื่อพูดถึงแคทเธอรีนมหาราชินีนะครับเราก็ต้องมาทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าประเทศรัสเซียเนี่ยมีจักรพรรดินีหรือซารีนานะครับซึ่งขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์เนี่ยที่มีชื่อว่าแคทเธอรีนหรือเยกาเจรีนาถึง2คนด้วยกันคนแรกนะครับเป็นมเหสีของพระเจ้าปีเตอร์ที่1มหาราชทรงบริหารประเทศร่วมกับสวามีพอสวามีตายก็ทรงครองราชมาแต่ว่าอายุทรงมากแล้วนะครับก็ทรงราชแค่ช่วงสั้นๆก็สวรรคตก่อนส่งมอบบัลลังก์ให้โอรสซึ่งพระองค์ก็ได้เป็นมหาราชินีเช่นเดียวกันแต่คนที่เราจะพูดถึงนี้คือคนที่2ครับเป็นบุคคลที่ทำให้รัสเซียเนี่ยเจริญก้าวหน้ารุ่งโรจน์การเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกและในขณะเดียวกันเมื่อสิ้นราชการของพระองค์จักรวรรดินี้ก็ดิ่งเหวอย่างรวดเร็วนะครับและที่สำคัญนอกจากเรื่องราวของความสามารถผลงานแล้วเรื่องบนเตียงของเธอก็เรียกว่าแซ่บไม่แพ้กันเหมือนกันนะครับดูเหมือนว่าเป็นเธอจะเป็นผู้หญิงในยุคนั้นเพียงคนเดียวที่ควบคุมผู้ชายไม่ใช่ให้ผู้ชายมาควบคุมตัวเธอด้วยเหตุนี้ละครับผมก็เลยยกย่องให้เธอเป็นตัวแม่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าในยุคสมัยนั้นที่ผู้หญิงถูกกดขี่มาโดยตลอดนะการที่เธอขึ้นมาอยู่ตำแหน่งนั้นและมีอิทธิพลได้ในระดับนั้นเนี่ยแคทเธอรีนที่2ก็ต้องเป็นตัวแม่ไม่แพ้ใครทีเดียวทีนี้ชาติกำเนิดของแคทเธอรีนนะครับแคทเธอรีนมหาราชินีนะแต่นี้ผมขออนุญาตพูดชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับจะได้เข้าใจตรงกันเพราะว่าแต่ว่าบางทีอาจจะแทรกภาษารัสเซียเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าออกเสียงเราจะได้รู้ว่าเวลารัสเซียก็ออกเสียงแบบไหนนะฮะแคทเธอรีนที่2มหาราชินีเนี่ยนะครับถามว่าพื้นเพดั้งเดิมเป็นคนรัสเซียไหมก็บอกเลยว่าไม่ใช่นะครับถึงแม้ว่าเธอจะรักประเทศรัสเซียมากและทำให้รัสเซียเจริญก้าวหน้ามากแต่ว่าเธอไม่ใช่คนรัสเซียครับเธอเป็นคนเยอรมนีมีชื่อเดิมว่าโซเฟียนะครับออกัสตัสเฟเดริก้าแห่งอันฮาสและแซดนะครับประสูติในปี1729พระบิดาก็คือเจ้าชายคริสเตียนออกัสตัสเป็นเจ้าชายหนึ่งในบรรดาหลายๆราชรัฐของเยอรมนีซึ่งรวมอยู่ในประเทศปรัสเซียหรือราชอาณาจักรปรัสเซียนะครับส่วนพระมารดาเนี่ยเป็นเชื้อสายราชวงศ์ฮอลสไตน์ซึ่งก็เท่ากับว่าเมื่อดูสายสืบกันไปซึ่งมันพัวพันยุ่งเหยิงเนี่ยนะครับแคทเธอรีนมหาราชินีก็คือพระญาติทางห่างกับราชวงศ์กลืนสบวกนั่นแหละเป็นพระญาติใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าพระราชวงศ์กลืนสบวกมีชื่อเต็มว่าเชเลวิตโฮลสไตน์ซอนดอนบวกกลืนสบวกอย่างที่เคยเล่าไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ถือว่าเขาเป็นญาติกันนะฮะทีนี้ชีวิตของโซเฟียออกัสตัสนะครับเจ้าหญิงโซเฟียเนี่ยจริงๆแล้วเธอไม่ใช่เจ้านายชั้นแนวหน้าหรือชั้นบรมวงศ์เธอเป็นเจ้านายชั้นปลายแถวครับเป็นเจ้านายแบบห่างๆจะหลุดออกจากทำเนียบทั้งหลายทั้งปวงแล้วคือต่อจากนางเนี่ยไม่มีสิทธิ์ใช้คำว่าเจ้าชายเจ้าหญิงนำหน้าแล้วนะสิ้นสุดแค่ตรงนี้แล้วแต่ว่าเจ้าหญิงคนนี้ครับชีวิตเปลี่ยนตอนอายุ15ครับเมื่ออยู่ดีๆพระเจ้าเฟเดริกมหาราชหรือฟริดริกที่2แห่งปรัสเซียเลือกเธอให้ไปแต่งงานกับแกรนดายุครัชทายาทแห่งรัสเซียครับเหตุผลที่ทำไมเจ้าพระเจ้าฟริดริกที่2หรือเฟเดริกมหาราชเนี่ยเลือกเธอเหตุผลก็คือว่าพระองค์ไม่ชอบรัสเซียครับและพระองค์ก็ค่อนข้างดูถูกรัสเซียบวกกับปรัสเซียเวลานั้นเนี่ยกำลังเริ่มก่อตั้งประเทศใหม่ๆพระองค์ไม่ต้องการให้เจ้ารัสเซียเข้ามาพัวพันหรือมีส่วนสัมพันธ์กับราชวงศ์ของพระองค์ก็คือราชวงศ์โฮเอิร์นโทษทีนะฮะราชวงศ์โฮเอิร์นซอลเลอร์เพราะฉะนั้นพระองค์ไม่ต้องการให้แปลกเปลือกเพราะว่าถ้าราชวงศ์โรมานอฟเข้ามาสัมพันธ์พระองค์เกิดมีปัญหาทั้งเรื่องบัลลังก์กันปรัสเซียอาจจะถูกผนวกเข้ากับรัสเซียก็ได้นะครับเพราะว่าอ้างสิทธิ์ในฐานะผู้มีสิทธิ์สืบบัลลังก์คือการแต่งงานของเจ้านายราชวงศ์ในยุโรปมันไม่ได้เป็นเรื่องของความรักอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมมันพัวพันอยู่ในนั้นหมดนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อตัดปัญหาที่รัสเซียจะมายุ่มย่ามภายในกิจการภายในของปรัสเซียให้เจ้านางปลายแถวไปเนี่ยดีที่สุดแล้วเพราะจะได้ไม่ต้องมาอ้างสิทธิ์อะไรเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้านายชั้นแนวหน้าในราชวงศ์หลัก
ของปรัสเซียเพราะฉะนั้นนะครับเจ้าหญิงโซเฟียวัย15ปีก็เลยต้องถูกถีบหัวส่งต้องใช้คำนี้จริงนะครับว่าถีบหัวส่งออกจากปรัสเซียให้ไปรัสเซียครับเพราะว่าจริงๆแล้วโซเฟียก็ไม่ใช่คนที่เขาชอบอะไรนักแล้วก็เป็นเจ้านางแบบบ้านนอกนะฮะปรากฏว่าวันที่เธอเดินทางไปจากปรัสเซียไปที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับเพื่อเข้าเฝ้าซารีนาอลิซาเบธหรือในภาษารัสเซียว่าเยริสภาษารัสเซียออกเสียงว่าเรยีซาเวตเนี่ยนะครับเพราะว่าเพื่อให้จักรพรรดินีเนี่ยดูตัวจักรพรรดินีอลิซาเบธนะครับหรือซารีนาอลิซาเบธเนี่ยเป็นป้านะครับเป็นป้าของแกรนในยุครัชทายาทก็คือแกรนในยุคปีเตอร์ซึ่งจะกลายเป็นพระเจ้าซาร์ปีเตอร์ที่3ในอนาคตเนี่ยนะครับก็จะต้องดูตัวว่าที่เจ้าสาวแต่ด้วยความที่พระองค์จนมากครับก็คือเป็นเจ้าชาวบ้านอ่ะจนแทบไม่มีความเป็นเจ้าอยู่แล้วชุดสวยๆหรูหราของพระองค์เนี่ยไม่มีทรงไม่มีเครื่องประดับหรูหราเลยเรียกได้ว่าทรงต้องเข้าเฝ้าในชุดที่ค่อนข้างเก่ามากๆคือใหม่ที่สุดของพระองค์แล้วแต่มันเก่ามากๆเมื่อเข้าไปอยู่ท่ามกลางความหรูหราของราชวงศ์รัสเซียคือแค่ท้องพระองค์รัสเซียมันยังหรูกว่าเสื้อเขาอีกนะฮะก็เลยแบบว่าเข้าไปก็ดูกลายเป็นแบบตัวแบบทุกคนมองเหยียดๆด้วยหางตาแบบว่าว้ายตายแล้วทำไมเป็นอย่างนี้แต่ปรากฏว่าซารีนาอลิซาเบธเนี่ยไม่ใช่คนมองคนแต่ภายนอกครับท่านมองคนไปถึงภายในและท่านก็ชอบขึ้นมาครับเพราะว่าเจ้าหญิงโซเฟียเนี่ยสวยแววตาสดใสโดยเฉพาะแววตาสีฟ้าเนี่ยมีความสดใสนะครับถึงแว่นหน้าเนี่ยจะไม่ได้รับการบำรุงดูแลเลยเพราะว่าไม่ได้เป็นเจ้าสลักสำคัญอะไรแต่ซารีนาอลิซาเบธพอพระทัยมากแล้วทรงก็กำหนดพิธีการแต่งงานทันทีเลยครับเจ้าหญิงโซเฟียก็เลยต้องเข้าพิธีเปลี่ยนศาสนานะครับจากนิกายลูเทอรันมาเป็นนิกายออร์โธดอกซ์นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อในวันที่28มิถุนายนปี1744ก็คือก่อนวันแต่งงานเพราะวันแต่งงานเกิดขึ้นในวันที่29มิถุนายนนะครับเปลี่ยนชื่อจากโซเฟียออกัสตัสมาเทนเยกาเจรีนาหรือว่าแคทเธอรีนนั่นเองตามแบบรัสเซียทีนี้เนี่ยซารีนาอลิซาเบธซึ่งเป็นป้าเนี่ยชอบหลานสะใภ้คนนี้แต่ตัวคนที่จะต้องแต่งงานด้วยคือเจ้าบ่าวอย่างแกรนเดยุปปีเตอร์นั้นแตกต่างโดยสิ้นเชิงเลยครับไม่รู้ว่านรกชังหรือว่าสวรรค์แกล้งนะครับแคทเธอรีนดันมามีคู่ครองที่แบบว่าสังกะบวยห่วยแตกอย่างปีเตอร์เนี่ยนะครับนอกจากหน้าตาจะไม่หล่อแล้วนะครับเรียกว่าหน้าตาก็รูปหน้าตาผิดปกติหน้าก็แบบปากหนาๆหน้ายาวๆแถมที่สำคัญมีนิสัยที่ค่อนข้างโหดร้ายถึงแม้ว่าจะแก่กว่าแคทเธอรีนแต่ชอบทำตัวนิสัยเป็นเด็กเอาแต่ใจอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นเด็กไม่รู้จักโตสักทีและที่สำคัญก็คือว่าไม่ว่าแคทเธอรีนจะพยายามสนิทสนมแค่ไหนปีเตอร์ก็ไม่ยอมสนิทด้วยครับและในสุดปีเตอร์ก็เริ่มสำแดงนิสัยเสียๆของตัวเองออกมาจนในที่สุดทั้งคู่เนี่ยแทนที่จะมีความโอเคพูดคุยกันพอไปได้บ้างปรากฏว่าทั้งคู่เกิดอาการเกลียดกันตั้งแต่ก่อนวันแต่งงานพิธีแต่งงานนะครับถูกจัดขึ้นท่ามกลางความเกลียดของคู่นี้ครับถึงแม้ว่าจะไม่แสดงออกมาพิธีนี้หรูหรามากนะครับตามแบบฉบับของราชวงศ์รัสเซียเป๊ะเลยนะครับเจ้าสาวใส่ชุดที่ปักที่ทำจากดิ้นเงินนะครับปักด้วยอัญมณีหรูหราอลังการหลังจากงานเลี้ยงนะครับที่เต็มไปด้วยอาหารจำนวนมหาศาลและการเต้นรำที่ไม่รู้จักหย่อนปรากฏว่าพอถึงเข้าพิธีเข้าหอเจ้าบ่าวแกรนเดยุคปีเตอร์เมาแอเลยครับเมาปลิ้มจนทำอะไรไม่ได้ไม่รู้ว่าแคทเธอรีนจะนั่งหัวเราะหรือนั่งร้องไห้กับชีวิตตัวเองนะครับพอหลังจากนั้นในคืนถัดมาซึ่งคนคาดว่าการเข้าหอจะได้เกิดขึ้นจริงจังสี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือแกรนดายุคปีเตอร์ซึ่งแก่กว่าแคทเธอรีนนะครับเอาตุ๊กตาทหารขึ้นมาเล่นบนเตียงนอนครับเคยเห็นคนเล่นหุ่นยนต์นะฮะฟิวต่อสู้ปุ้งปั้งปุ้งปั้งเสร็จแล้วก็หลับคาตุ๊กตาเลยครับเป็นอย่างเงี้ยอยู่ตลอดจนกระทั่งแยกห้องนอนกันเรียกได้ว่าการแต่งงานครั้งนี้เนี่ยก็ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงมีคนตั้งคำถามนะครับว่าทำไมแกรนด์อายุปีเตอร์ถึงต้องเกลียดแคทเธอรีนขนาดนั้นแคทเธอรีนออกจะสวยแล้วก็ยังไม่ได้ทำอะไรให้ปีเตอร์ไม่สบายใจเลยจริงๆแล้วนะครับนิสัยผู้ชายเนี่ยค่อนข้างในยุคนั้นค่อนข้างมองว่าตัวเองมีศักดิ์และสิทธิ์ในการควบคุมชีวิตผู้หญิงมากกว่าแต่ปรากฏว่าแคทเธอรีนเนี่ยไม่ว่าเป็นผู้หญิงที่ฉลาดครับและเธอทำอะไรก็เข้าท่าเข้าทีทำดีไปซะหมดอ่ะเริ่มจากการที่เธอมาอยู่เธอต้องเรียนภาษารัสเซียแคทเธอรีนก็สามารถเรียนภาษารัสเซียได้ในเวลาอันสั้นแล้วก็สามารถพูดเขียนอ่านฟังพูดทุกอย่างที่เป็นภาษารัสเซียได้หมดเธอเข้าใจระบบคนรัสเซียเข้าใจศาสนาออร์โธดอกซ์แล้วก็เป็นศาสนิกที่ค่อนข้างเคร่งครัดตามแบบซึ่งทำให้เวลาไม่ว่าจะวางตัวหันซ้ายหันขวาไปไหนแคทเธอรีนก็ได้รับคำชมมาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ซารีนาอลิซาเบธเนี่ยชมแคทเธอรีนชนิดหลงไหลรักหลานสะใภ้คนนี้แบบออกนอกหน้านอกหนายิ่งทำให้รู้สึกแกรนด์ในยุคปีเตอร์เนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยด้อยค่าลงไปจากเดิมที่กลายเคยเป็นหลานรักของป้ามาก่อนสุดท้ายก็กลายเป็นแบบมาหัวหน้าว่ะซึ่งถามว่าแกรนด์ในยุคปีเตอร์เนี่ยพอใจไม่พอใจโกรธไหมโกรธซารีนาอลิซาเบธไหมโกรธครับเกลียดด้วยแต่
แกรนด์ดยุคปีเตอร์ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าซารีนาอลิซาเบธเนี่ยนะครับขึ้นชื่อเรื่องว่าบทดีก็ดีใจหายแต่บทร้ายนี่ก็ร้ายสุดขั้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะไม่มีความพยายามที่จะไปทำปัญหาหรือไปขัดแย้งกับซารีนาอลิซาเบธนะครับตอนที่ทรงได้บัลลังก์มาทรงก็แย่งชิงบัลลังก์มานะครับอลิซาเบธทำพิธีรัฐประหารเพื่อได้บัลลังก์มาเพราะฉะนั้นทรงมีความเข้มงวดตามสไตล์ที่ทรงเนี่ยใกล้ชิดทหารถึงแม้จะทรงไม่ได้เสกสมรสก็ตามทีนะครับโดยเฉพาะยิ่งกับแกรนด์ดยุคผู้เป็นรัชทายาทเนี่ยท่านป้าคนนี้เข้มงวดมากๆเพราะฉะนั้นแกรนด์ดยุคก็เลยไม่กล้าหือกับป้าครับค่อนข้างกลัวป้าคนนี้มากๆอ่ะทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยแคทเธอรีนก็กลายเป็นเหมือนกับบุคคลที่ถูกเกลียดถูกกระทำแทนที่จะไปกระทำกับป้าตรงๆก็เลยกระทำผ่านเมียซึ่งป้าเป็นคนเลือกให้การแต่งงาน8ปีผ่านไปครับแกรนด์ดยุคและแกรนด์ดัชเชสรัชทายาทไม่เคยเฉียดกลายเข้าใกล้กันเลยครับแคทเธอรีนยังคงรักษาพรหมจรรย์อย่างเหนียวแน่นในขณะที่แกรนด์ดยุคปีเตอร์นั้นกลับไม่ได้ทำอย่างนั้นเลยแกรนด์ดยุคปีเตอร์เนี่ยนะครับกลับมีความสนุกกับการมีผู้หญิงมากหน้าหลายตามาเป็นสนมซึ่งสนมของแกรนด์ดยุคปีเตอร์ทั้งหมดล้วนแต่เป็นนางโสเภณีทั้งสิ้นครับดูเหมือนว่าทั้งแกรนด์ดยุคจะชอบผู้หญิงประมาณนี้นะฮะพอหันกลับมาดูที่แกรนด์ดัชเชสแคทเธอรีนครับเธอรักษาพรหมจรรย์มาตลอดแต่ว่ามนุษย์ครับเมื่อมันมีการแต่งงานมันมีความต้องการในการสืบพันธุ์การดำรงเผ่าพันธุ์แน่นอนธรรมชาติของเธอเริ่มเล่นงานเธอแล้วครับเธออยู่รัสเซียตัวคนเดียวตอนแต่งงานน่ะแม่มาด้วยแต่พอแต่งงานเสร็จแม่ก็ต้องกลับไปเธออยู่ตัวคนเดียวครับสามีก็ไม่เดี๋ยวแลซารีนาอลิซาเบธเหรอก็สนใจก็จริงแต่ด้วยราชกิจของรัสเซียมันเยอะเธอก็แทบซารีนาก็แทบจะไม่มีเวลาใส่ใจอยู่แล้วอำนาจในมือก็ไม่มีงานอะไรก็ไม่มีทำในที่สุดแคทเธอรีนก็เหงาครับและเธอก็เริ่มโหยหาความรักที่จะให้หัวใจของเธอเนี่ยมันชุ่มชื้นมีชีวิตชีวาอีกครั้งแน่นอนครับผู้ชายคนแรกก็แทรกตัวเข้ามาในเหตุการณ์นี้นั่นก็คือมหันเล็กประจำพระราชวังที่ชื่อว่าเซแกสติดอฟเซแกสติดอฟนะครับเป็นรูปที่หนุ่มที่หล่อรูปหล่อมากเรียกได้ว่าสาวๆหลงไหลมากๆถึงแม้ว่าเขาจะแต่งงานแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าก็ยังโปรยเสน่ห์ให้เสมอและหนึ่งในบุคคลที่เขาโปรยเสน่ห์เข้าไปก็คือแคทเธอรีนนะครับแล้วที่สำคัญก็คือการแต่งงานครั้งนี้ไม่ได้ทำให้เกิดเป็นอุปสรรคอะไรเลยทั้งคู่เกิดจากการพูดคุยกันครับเป็นเพื่อนคลายเหงาคลายเหงากันไปคลายเหงาวันมาสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับเมื่อซาติดอฟลักลอบเข้าไปหาแคทเธอรีนถึงในห้องนอนในตอนกลางคืนเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับมันกลายเป็นเรื่องซุบซิบนินทาไปทั่วพระราชวังเลยครับแต่ว่าก็ไม่มีใครสนใจมากนักถามว่าในแกรนด์ดัชเชสรัชทายาทผู้ที่จะกลายเป็นจักรพรรดินีเป็นมเหสีของกษัตริย์ในอนาคตอยู่ดีๆมีชู้ตั้งแต่อย่างนี้แล้วเป็นคนต่างชาติด้วยถามว่าถ้าเป็นคนอื่นคงโดนถล่มเละแต่สำหรับแคทเธอรีนแตกต่างกันเลยครับไม่มีใครสนใจแล้วครับที่พระนางจะมีชู้เป็นมหันต์เล็กดูเหมือนว่าข้าราชบริพารเองจะเห็นชอบจะรู้เห็นเป็นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเปิดทางสะดวกให้แคทเธอรีนด้วยซ้ำเพราะว่าจริงๆแล้วข้าราชบริพารทุกคนน่ะไม่ได้ชอบแกรนด์ดยุคปีเตอร์ครับเพราะแกรนด์ดยุคปีเตอร์นิสัยเสียจนไม่มีใครชอบทุกคนก้มหน้าให้เพราะว่าเป็นแกรนด์ดยุครัชทายาทเท่านั้นนะครับแกรนด์ดยุคปีเตอร์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่แกรนด์ดยุคปีเตอร์ทำกับแคทเธอรีนซ้ำๆทุกวัน8ปีผ่านมาผมว่าข้าราชบริพารมันก็ต้องมีการสงสารกันบ้างแหละรู้สึกสงสารผู้หญิงคนนี้เป็นกำลังนะครับก็เลยแบบว่าให้เธอมีความสุขซะหน่อยละกันเพราะว่าหันไปดูแกรนด์ปีเตอร์เนี่ยเอานางโสเภณีเข้าวังเย้ยหน้าเมียอยู่ทุกวันอ่ะคือไม่ได้ว่าแอบไปมีนอกวังนะครับแกรนด์ปีเตอร์เอาเข้ามาอยู่ในวังเลยต่อหน้าเมียเลยความรู้สึกแคทเธอรีนมันคงจะเจ็บปวดมากๆทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นโอเคก็ไม่ได้สนใจส่วนซารีนาอลิซาเบธนะครับก็ไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าทรงจะมานั่งเรื่องสนใจเรื่องส่วนตัวเรื่องพวกนี้มากเกินไปก็ไม่ได้เพราะว่าราชกิจรัสเซียมันมีจำนวนมากนะครับแค่ทำงานปฏิบัติข้าราชกิจว่าราชการวันๆหนึ่งพระองค์ก็แทบจะงงหัวไม่ขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วซารีนาอลิซาเบธก็ต้องหันหน้ากลับมาสนใจเรื่องราวของในวังรัชทายาทอยู่ดีครับเมื่อดัชแคทเธอรีนนั้นท้องครับแล้วก็ประสูติพระโอรสขึ้นมาในปี1754ชื่อว่าปอหรือว่าเปโลในภาษารัสเซียนะครับซึ่งต่อมาคนนี้ได้เป็นพระเจ้าซาร์ด้วยนะครับซึ่งปรากฏว่าเรื่องราวในวังรัชทายาทเนี่ยมันไม่มากก็น้อยมันต้องเข้าหูซารีนามากนะครับยิ่งทรงเป็นคนเข้มงวดขนาดนั้นเนี่ยทรงต้องมีคนรายงานเหตุการณ์ให้พระองค์ทราบอยู่เสมอและการที่พระองค์อยู่ดีๆแคทเธอรีนท้องทั้งที่แทบไม่เคยหลับนอนกับปีเตอร์เลยเนี่ยก็คาดการได้เลยครับว่าพอเนี่ยไม่ใช่ลูกของปีเตอร์แน่นอนแต่เพื่อป้องกันความเสียหายครับและเป็นการปูทางให้การแต่งการขึ้นของร่างรัชทายาทเนี่ยสงบเรียบร้อยดีซารีนาต้องจัดการแก้ปัญหานี้ครับด้วยการเอาเจ้าชายน้อยไปเลี้ยงดูด้วยตัวเองเสร็จแล้วก็ทำการเนรเทศซาติดอฟออกจากรัสเซียนะครับด้วยเหตุผลว่าให้ไปรักษาสุขภาพแต่จริงๆแล้วมันก็คือการรักษาหัวของตัวเองเอาไว้นะครับ
เหตุการณ์ครั้งนี้นะครับทำให้แคทเธอรีนเสียใจอย่างมากถูกพรากทั้งคนรักถูกพรากทั้งลูกออกไปแคทเธอรีนเริ่มเรียนรู้แล้วครับและเติบโตกับโลกใบนี้ว่าโลกใบนี้มันไม่ได้สวยงามเหมือนในจินตนาการตัวเองเสมอไปและโลกใบนี้มันมีความโหดร้ายแคทเธอรีนเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งหนึ่งครับนั่นคือความเข้มแข็งมาในการกอบกู้ตัวเองและเธอก็ทำได้ดีมาตลอดด้วยความอดทนความเข้มแข็งเหล่านี้กลายเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวและมันทำให้แคทเธอรีนประสบความสำเร็จในฐานะกษัตริย์ในเวลาต่อมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคทเธอรีนตั้งปณิธานว่านับแต่นี้เป็นต้นไปจะไม่มีผู้ชายคนไหนควบคุมชีวิตเธอได้อีกแล้วก็เธอก็ทำได้ดีซะด้วยนะครับแคทเธอรีนนะครับเริ่มมั่นใจในสถานะของตัวเองมากขึ้นการที่เธอมีลูกขึ้นมานะครับทำให้สถานะเธอเข้มแข็งเธอเรียนรู้ที่จะใช้อำนาจของตัวเองแล้วก็ใช้เสน่ห์มัดใจผู้ชายแบบไม่ต้องปกปิดอีกปรากฏว่ามันมีคู่รักใหม่ๆนะครับลายหน้าเข้ามาในวังเกิดขึ้นหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นขุนนางชาวโปแลนด์ที่มีศักดิ์เป็นท่านเขานะครับชื่อว่าสตานิลาโปนิโอทอฟสกีเขาเป็นรูปร่างงามครับแคทเธอรีนเนี่ยก็ทอดสะพานให้เขาเขาก็ตกหลุมรักโปนิโอทอฟสกีนะครับถึงขั้นปลอมตัวเป็นช่างตัดเสื้อเข้าไปในวังนะครับเพื่อที่จะได้ไปอยู่กับแคทเธอรีนนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วโปเนียโทสกี้ก็ถูกจับได้จากทหารที่อาจจะไม่ชอบแคทเธอรีนเอาโปเนียโทสกี้นะครับไปส่งให้ปีเตอร์คิดว่าโปเทียโนสกี้อาจจะถูกสับเละเลยใช่ไหมครับแต่ผลก็คือว่าเผอิญว่ามันเป็นปีเตอร์ครับแกรนด์ดยุคปีเตอร์แทนที่จะโกรธเปล่าเลยครับเขากลับชวนโปโทนิสกี้มาเล่นไพ่ด้วยครับกับบรรดาเมียน้อยเขาโดยบอกว่ามันขาดขาอยู่พอดีครบ4คนนะนั่งเล่นไพ่กันแล้วก็ปล่อยตัวไปงงไหมล่ะอึ้งกับผู้ชายคนนี้ไหมโปเทโนสกี้นะครับมีความสำคัญในประวัติศาสตร์รัสเซียเพราะว่าเขากลายเป็นตัวประกันทางการทูตในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอยู่นานนะครับจนกระทั่งถูกขับออกจากรัสเซียเมื่อแคทเธอรีนได้เป็นกษัตริย์นะครับแคทเธอรีนได้ทำสงครามกับปรัสเซียแล้วก็ยึดโปแลนด์มาแล้วก็ให้ของขวัญกับโปเทโนสกี้ด้วยการให้โปเทโนสกี้เป็นกษัตริย์ของโปแลนด์ครับโอ้เขาดีใจมากเลยโหเขากลายเป็นกษัตริย์ของโปแลนด์เพราะเขาเป็นสวามีของกษัตริย์รัสเซียแต่ว่าแคทเธอรีนทำแสบกว่านั้นครับเพราะวันรุ่งขึ้นแคทเธอรีนก็สั่งให้โปโทนิสกี้สละราชบัลลังก์ครับโปเนียโทสกี้เนี่ยนะฮะเสียหน้ามากในที่สุดก็เลยฆ่าตัวตายในที่สุดอับอายไม่ไหวทนความอับอายไม่ไหวนั่นเองนะครับพ้นจากโปเนียโทสกี้ผู้ชายคนใหม่ก็เข้ามาสู่ชีวิตของแคทเธอรีนนั่นคือเกเกอรี่ออลอฟออลอฟเนี่ยนะครับไม่ใช่คนพูดเก่งแสดงไม่ออกนะครับแต่เรื่องบนเตียงนี่เราบอกว่า the best จริงๆเพราะไม่งั้นแคทเธอรีนคงไม่หลงเข้าหัวปักหัวปั๊มขนาดนั้นนะครับแล้วก็เป็นคนยืดยาวมากนอกจากนี้ออลอฟเนี่ยเป็นชาวตาร์ทชาวตาร์ทเนี่ยเป็นชนพื้นเมืองของรัสเซียแล้วก็เป็นนายทหารที่เข้มแข็งมากนะครับตาร์ทเนี่ยส่วนใหญ่จะมาเป็นทหารในกองทัพรัสเซียเพราะฉะนั้นเมื่อออลอฟกลายเป็นคนรักของแคทเธอรีนแน่นอนทหารชาวตาร์ทก็ต้องเข้ามาคงรักภักดีต่อแคทเธอรีนและเขาก็กลายเป็นขุมพลังสำคัญในการรัฐประหารของแคทเธอรีนในเวลาต่อมาแคทเธอรีนเนี่ยไม่ได้สนใจขี้ปากชาวบ้านนะครับพูดเรื่องผู้ชายเขาใช้เธอใช้ผู้ชายพวกนี้ในการสร้างฐานอำนาจของเธอเพราะเธอรู้ว่าวันหนึ่งซารีนาอลิซาเบธต้องจากไปแล้วเหตุการณ์นึกมันก็มาถึงครับคริสต์มาส25ธันวาคมปี1761ซารีนาอลิซาเบธสวรรคตครับแกรนด์ดยุคปีเตอร์ได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าซาปีเตอร์ที่1และแคทเธอรีนได้กลายเป็นซารีนาตามตำแหน่งในฐานะพระมเหสีความกลัวของซาปีเตอร์ที่มีต่อซารีนาอลิซาเบธหรือต่อพระเจ้าป้าเนี่ยนะครับสิ้นสุดลงครับเมื่อเธอตายไปแล้วเธอลุกขึ้นมาทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้แหละครับซาปีเตอร์ที่3กลายเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจอย่างแท้จริงและกลายเป็นบุคคลที่ถูกตราหน้าว่าเลวบริสุทธิ์ครับเพราะว่าเขาได้แสดงนิสัยเสียของตัวเองออกมาอย่างไม่ต้องปิดบังอีกต่อไปในงานศพนะครับทุกคนจะต้องแต่งกายไว้ทุกแต่มีซาปีเตอร์คนเดียวไม่แต่งตัวไว้ทุกครับแต่งตัวสีเขียวสีโปรดของเขาเนี่ยแหละครับแล้วก็ทำการไปยืนเท้าแขวอยู่บนโลงศพของแคทของซารีนาอลิซาเบธครับแล้วก็พูดล้อเลียนในขณะที่พระศพกำลังทำพิธีพวกคณะนักบวชบาทหลวงทั้งหลายก็ไม่พอใจซาปีเตอร์มากในขณะที่หันกลับไปดูองค์ซารีนาซารีนาแคทเธอรีนเนี่ยนะครับยืนนิ่งๆเงียบๆในขณะที่ฉลองพระองค์ชุดสีดำตั้งแต่หัวจรดเท้าแบบดำทั้งตัวคลุมด้วยสีดำตามธรรมเนียมออร์โธดอกซ์แท้ๆเลยยิ่งทำให้ทุกคนเนี่ยชื่นชมแล้วก็มีความภักดีในตัวซารีนามากกว่าตัวพระเจ้าซาซะอีกเพราะว่าซารีนาทำตัวได้ดีกว่าในสมัยของซาปีเตอร์ที่3นะครับราชกิจทั้งหลายแทบจะไปไม่ถึงพระเจ้าซาเลยพระเจ้าซาเนี่ยไม่สนใจราชกิจเลยนะครับเล่นสนุกกับนางสนมนางโสเภณีไปวันๆล่าสัตว์เข้าป่ากิจการราชกิจทั้งหลายดูเหมือนจะผ่านมือองค์ซารีนาแคทเธอรีนมากกว่าองค์จักรพรรดินีกลายเป็นผู้ทำหน้าที่นี้มากกว่านะครับเพราะว่ามันไม่มีใครทำอ่ะทุกคนก็หันเข้าไปหาจักรพรรดินีและทุกคนก็มองว่าโอ้เนี่ยหรอพระจักรพรรดิของฉันนะครับ
เรียกได้ว่าคะแนนที่ติดลบอยู่แล้วตอนนี้ติดลบหนักเข้าไปอีกนะครับในขณะที่แคทเธอรีนกลายเป็นได้รับความนิยมแบบล้นหลามแต่แล้วนะครับเกมการชิงไหวชิงพริบของผัวเมียคู่นี้ก็ถึงจุดแตกหักครับเมื่อซารีน่าแคทเธอรีนท้องครั้งที่2ครับเมื่อตั้งท้องแล้วคลอดลูกทุกคนรู้ครับว่านี่ลูกของออลอฟแน่นอนไม่ใช่ลูกของพระเจ้าสาแต่ว่าแคทเธอรีนนะครับใช้ลูกคนนี้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการกับสามีตัวเองด้วยการส่งลูกคนนี้ให้สามีครับซาร์ปีเตอร์โกรธมากพร้อมประกาศต่อหน้าสาธารณชนว่านี่ไม่ใช่ลูกฉันทายสิครับว่าแคทเธอรีนทำยังไงแคทเธอรีนใช้การตีอกชกหัวร้องไห้ครับกลายเป็นบุคคลที่ถูกกระทำจริงๆแล้วนะครับในเกมการเมืองเนี่ยในการทางรัฐศาสตร์เขาเรียกการปฏิบัติทางการเมืองนะครับถ้าคุณรับบทเป็นผู้ถูกกระทำคุณจะได้รับคะแนนสงสารและมีโอกาสที่จะได้รับความนิยมหรือความตัวเลือกจากบุคคลอื่นๆมากกว่ายิ่งหลั่งน้ำตาได้เท่าไหร่อ่ะยิ่งสร้างความสงสารให้คนมากเท่านั้นและจะได้รับความนิยมมากเท่านั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่แคทเธอรีนจะลุกขึ้นมาต่อปากต่อคำแบบต่อสู้ตรงไปตรงมาเลยไม่ครับแคทเธอรีนไม่สู้แคทเธอรีนใช้วิธีเป็นผู้ถูกกระทำครับตีอกชกหัวเสียใจร้องไห้ฉันซื่อสัตย์กับสามีนู่นนี่นั่นพร่ำพรรณนากันว่าทหารทั้งหลายร้องไห้ตามเลยครับสงสารซารีน่าจับจิตจับใจเพราะว่าตั้งแต่ต้นมาเนี่ยซาร์ปีเตอร์ก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับซารีน่าแคทเธอรีนมาโดยตลอดแล้วก็ยังทำตัวร้ายๆทำนู่นทำนี่ใส่ร้ายพระนางอยู่ตลอดเวลาบวกกับซาปิเตอร์เนี่ยนะครับดันไปชื่นชมเยอรมันปรัสเซียค่อนข้างมากแล้วก็ไปสยบสมยอเอาใจพระเจ้าเฟเดริกแห่งปรัสเซียจนห้างรัสเซียเนี่ยแทบจะหมอบคาบลาบแก้วกลายเป็นเมืองขึ้นของปรัสเซียอยู่แล้วในขณะที่แคทเธอรีนเนี่ยปฏิบัติตนในฐานะรัสเซียอย่างเต็มความสามารถเพราะฉะนั้นแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่29มิถุนายนปี1672ในวันครบรอบวันแต่งงานนั่นก็คือการรัฐประหารครับทหารทำการยึดอำนาจพระเจ้าซาร์ปีเตอร์ที่3วันรุ่งขึ้น30มิถุนาแคทเธอรีนในชุดเต็มยศเดินนำเหล่าทหารเข้าเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กท่ามกลางเสียงปรบมือและเสียงระฆังที่ลั่นดังทั่วกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กทุกคนประชาชนทุกคนดีอกดีใจกับการมาถึงของซารีน่าแคทเธอรีนไม่มีใครเสียดายพระเจ้าซาร์ปีเตอร์แม้แต่คนเดียวครับซาร์ปีเตอร์ที่3ถูกขังไว้ที่ป้อมที่เมืองชลูเซลเบิร์กพระองค์รู้ชะตาดากรรมดีครับแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังวางมาแล้วก็ขอจากมเหสีของตัวเองว่าขอของมาอยู่ด้วยได้ไหมไหนๆก็จะถูกกักขังแล้วขอสุนัข1ตัวขอคนใช้ที่เป็นคนนิกโร1คนขอไวโอลินซึ่งเป็นของโปรดและขอนางสนมมาอยู่ด้วยแคทเธอรีนให้แค่3อย่างครับคือไวโอลินสุนัขและคนใช้ซึ่งเป็นคนผิวดำส่วนนางสนมไม่ให้ครับภายหลังซาปีเตอร์ก็สวรรคตลงในเวลาเพียงแค่3สัปดาห์ที่ถูกกักขังไม่มีใครรู้ครับว่าซาปีเตอร์ที่3สิ้นสวรรคตลงแบบไหนนะครับบ้างก็ว่าถูกฆ่าโดยคนใช้นะครับบ้างก็ว่าถูกวางยาหรือบ้างก็ว่าแคทเธอรีนสั่งให้ทรมานอย่างหนักเพื่อแก้แค้นกับสิ่งที่ตัวเองทำกับตัวเองมาทั้งชีวิตหมดซาปีเตอร์ไปแล้วนะครับก็ยังมีเส้นคนที่ขวางทางซารีน่าอยู่อีกหนึ่งคนนั่นก็คืออีวานหรือที่รู้จักในชื่อซาอีวานที่6จริงๆแล้วพระเจ้าซาอีวานที่6นะครับเป็นผู้สืบบัลลังก์ก่อนหน้าซารีน่าแคทเธอรีนแต่ว่าด้วยความที่ยังเด็กมากไม่ใช่ครับก่อนหน้าซารีน่าอลิซาเบธแต่ด้วยความที่ซาอีวานที่6เนี่ยเด็กมากนะครับซารีน่าอลิซาเบธก็ทำการรัฐประหารยึดอำนาจมาไปดูได้ในตอนราชวงศ์โรมานอฟนะครับเขาก็เลยกักขังเนี่ยซาอีวานเอาไว้ในป้อมตั้งแต่อายุ6ขวบจนตอนนี้20กว่าแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ๆซาอีวานที่6ก็ตายครับโดยการถูกคนใช้แทงตายซึ่งเท่ากับว่าขาขวากหนามทุกอย่างก็หมดไปตัวเลือกในการเป็นกษัตริย์หมดไปครับแคทเธอรีนก็ขึ้นครองราชในฐานะจักรพรรดินีนาหรือซารีน่าแคทเธอรีนที่2อย่างเต็มภาคภูมิและนับแต่นั้นมานั่นคือจุดเริ่มต้นของคำว่าแม่ก็คือแม่และเป็นจุดเริ่มต้นของคอนเซปต์ที่ทุกคนกล่าวถึงพระราชินีซารีน่าแคทเธอรีนที่2ว่าอย่าสั่งแม่แม่ไม่ชอบเพราะซารีน่าแคทเธอรีนเป็นแบบนั้นจริงๆครับซารีน่าแคทเธอรีนนะครับแสดงความรักต่อรัสเซียด้วยการเจริญรอยตามซาร์ปีเตอร์มหาราชแล้วทรงก็ทำการรวบอำนาจมาทั้งหมดแล้วทำการปฏิรูปใหม่จนระบบการปกครองไปไกลกว่ายุคซาร์ปีเตอร์พูดง่ายนะครับในยุคของเธอเนี่ยผลงานเธอมากมายมากเลยครับเธอจัดการปรับปรุงกองทัพนำเทคโนโลยีทันสมัยแล้วเธอก็จัดการทำสงครามกับปรัสเซียนะครับเพื่อสั่งสอนพระเจ้าเฟเดริกข้อ1ก็คือเพื่อทำให้ปรัสเซียมามีอิทธิพลเหนือรัสเซีย2เพื่อยึดครองโปแลนด์3เพื่อจัดการสั่งสอนพระเจ้าเฟเดริกโทษฐานส่งเธอมาเจอชะตากรรมเฮงซวยที่รัสเซียเรียกได้ว่าเป็นการแก้แค้นส่วนตัวด้วยนะครับหลังจากนั้นครับเธอก็ย้ายเมืองหลวงมาที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอย่างเป็นทางการคือจริงๆแล้วเนี่ยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมันเป็นเมืองประทับชั่วคราวนะครับจริงๆแล้วเมืองหลวงหลักก็คือมอสโกกษัตริย์รัสเซียยังต้องเสด็จกลับมอสโกอยู่ในช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าในยุคแคทเธอรีนเป็นต้นมาไม่ต้องไปมอสโกแล้วเพราะมอสโกไม่ใช่เมืองหลวง
เมืองหลวงมาอยู่ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอย่างเป็นทางการละพระราชินีปจักรมันนะครับจักรพรรดินีก็ทรงสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้างห้องสมุดออกกฎหมายที่เป็นธรรมกับราษฎรสร้างความแย่และเสียมากมายนะครับสิ่งเดียวที่ซารีนาแคทเธอรีนทำไม่ได้คือการเลิกทาสจริงๆแล้วเธอพยายามทำนะครับพยายามทำมาตลอดรัชกาลด้วยแต่ว่าโครงการนี้มันไปกระทบกับบรรดาเจ้านายขุนนางราชสำนักก็จะถูกต่อต้านบางครั้งถึงขั้นเตรียมกองทัพจะสู้รบกับจักรพรรดินีเลยนะครับซารีนาก็ต้องหลีกเลี่ยงสงครามกลางเมืองจนกระทั่งพยายามแล้วพยายามอีกสุดท้ายมันไม่สำเร็จครับซารีนาสวรรคตก่อนที่โครงการนี้จะบรรลุล่วงแล้วมันก็กลายเป็นชนวนสำคัญที่ทำให้เกิดการปฏิวัติรัสเซียในเวลาต่อมาอีกเรื่องหนึ่งที่โดดเด่นของความเป็นแม่ของซารีนาแคทเธอรีนนั่นคือเรื่องของศาสนาจักรครับคือด้วยความที่ว่าตอนแรกเธอแสดงตนเป็นผู้ศรัทธาศาสนาจักรแต่พอหลายหลังเนี่ยเธอมีสามีหลายคนเธอมีผู้ชายคือเธอสนุกกับการมีผู้ชายเข้ามานะครับเธอก็ถูกโจมตีจากศาสนาจักรครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในคัมภีร์ไบเบิลไม่ว่านิกายไหนนะครับของศาสนาคริสต์จะเรียกผู้หญิงที่มีผู้ชายหลายหลายคนมากหน้าหลายตานะครับว่านางผู้หญิงแพทย์สยามแล้วปรากฏบรรดานักบวชดันเรียกนางว่าผู้หญิงแพทย์สยามจริงๆแคทเธอรีนก็ไม่โกรธไม่ชอบครับโกรธโกรธมากอย่ามาเรียกแม่แบบนี้นะแม่ไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยพระนางก็ไม่ได้เหมือนศรัทธากับศาสนาจักรมากนะและพระนางก็ยังมองด้วยซ้ำว่าศาสนาจักรเนี่ยเป็นพวกเห็นแก่ได้มีที่ดินมากมายในครอบครองแต่ไม่เคยเอามาใช้ประโยชน์เลยเพียงแต่เอามาใช้ในทางพิธีการศาสนาซารีนาก็เลยจัดการยึดที่ดินจากศาสนาจักรทั้งหมดเลยครับและเอามาปฏิรูปแจกชาวนาส่วนที่ดินที่ศาสนาจักรจะมีได้ก็คือแค่เฉพาะตั้งโบสถ์ตั้งวัดก็พอแล้วไม่ต้องมีอะไรเป็นร้อยหรือเป็นพันไร่พวกบาทหลวงไม่พอใจครับเริ่มโจมตีนางเรียกว่าผู้หญิงแพทย์สนาพระนางก็เลยจัดการลงโทษครับด้วยการส่งหน่วยทหารเข้าไปจัดการพระสงฆ์ที่ทำการเทศสอนผู้คนแล้วเรียกนางเรียกพระนางว่านางผู้หญิงแพทย์สยามด้วยการเย็บปากบาทหลวงคนนั้นครับการเย็บปากนะครับไม่ว่าทางไหนคุณก็ตายถ้าคุณทนพิษบาดแผลในการเย็บปากได้คุณก็ตายครับถึงคุณรอดมาได้สุดท้ายคุณก็กินอาหารไม่ได้คุณก็ตายอยู่ดีเรียกว่าตายทรมานทั้งคู่เพราะฉะนั้นบาดหลวงทั้งหลายก็เริ่มที่จะหุบปากลงครับบวกกับนอกจากนี้เนี่ยพระนางเนี่ยไม่ชอบนักบวชนะครับเพราะว่านักบวชเนี่ยชอบมาวุ่นวายชีวิตส่วนตัวไม่พอยังพยายามเข้ามามีอิทธิพลในระบบการเมืองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระนางก็เลยต้องการที่จะแก้ปัญหานี้ด้วยการที่ว่าสนับสนุนนักบวชอีกคณะหนึ่งเข้ามานั่นก็คือคณะเยซูอิตคณะเยซูอิตเนี่ยเป็นพวกที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายนะครับถามว่าแคทเธอรีนศรัทธาในเยซูอิตไหมไม่ได้ศรัทธาอะไรหรอกแต่จริงๆเธอต้องการให้ศาสนาจักรในรัสเซียมันไม่มีเสถียรภาพมันเหมือนมีสองฝ่ายที่ตีกันอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะได้ไม่ให้มีกำลังมาจัดมาต่อสู้กับพระนางแค่ต่อสู้กับขุนนางนางก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วนะครับซึ่งเรื่องของนิกายเยซูอิตนี่เองนะครับที่ทำให้กิตติศัพท์ความเป็นแม่ของเธอเนี่ยที่เรียกว่าอย่าสั่งแม่แม่ไม่ชอบเนี่ยมันโด่งดังไปทั่วยุโรปจริงๆครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่เธอสนับสนุนหรืออุปถัมภ์นิกายเยซูอิตเนี่ยพระสันตะปาปาเนี่ยมีคำสั่งให้ยุบคณะนี้ทิ้งครับเพราะรู้สึกว่าคณะนี้เริ่มมามีอิทธิพลเหนือวาติกันพระสันตะปาปาก็เลยมีคำสั่งให้ยุบคณะนี้ก็คือสันตะปาปาลีโอที่10ปรากฏว่าพวกเยซูอิตในยุโรปประเทศอื่นก็ถูกจัดการถูกจับถูกยกเว้นยกเว้นที่รัสเซียซารีนาแคทเธอรีนให้การดูแลครับมาพักรักษาไปปรากฏว่าการกระทำดังกล่าวทำให้พระสันตะปาปาไม่พอพระทัยมากครับก็เลยส่งสมณสามจากโรมไปสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วก็บอกว่าให้ซารีนาเนี่ยเลิกสนับสนุนนิกายเยซูอิตด้วยเหตุผลนี้เนี่ยและให้ส่งตัวคณะนิกายเยซูอิตเนี่ยมาที่โรมเพื่อรับการลงโทษฐานละเมิดคำสั่งพระสันตะปาปาเพราะว่าซารีนาบอกว่าสันตะปาปาไม่มีอำนาจเหนือรัสเซียเพราะรัสเซียไม่ได้เป็นคาทอลิกฉันเป็นประมุขของศาสนาจักรออร์โธดอกฉันเป็นกษัตริย์รัสเซียเพราะฉะนั้นเธอกับฉันมีสถานะเท่ากันเพราะฉะนั้นฉันไม่ต้องฟังคำสั่งเธอไม่มีศาสนาโอเคจบสันตะปาปาโกรธครับเพราะสันตะปาปาเองก็มั่นใจในอำนาจตัวเองคือพระสันตะปาปาเขามีอำนาจในฐานะศรัทธาทางศาสนาและเป็นผู้กำอำนาจในฐานะผู้ให้อภัยบาปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาถ้าดูประวัติศาสตร์ในยุคกลางนะครับแล้วก็ยุคต่อมาสันตะปาปาเที่ยวข่มขู่คนไปทั่วฮะและทุกประเทศก็จะยอมเขาปรากฏว่ามีอยู่ประเทศเดียวที่ไม่ยอมสันตะปาปาคือรัสเซียและคนที่ไม่ยอมก็คือแคทเธอรีนนะครับเพราะว่าสมณศาลครั้งที่2ที่ตอบกลับมาอีกครั้งนึงคราวนี้สันตะปาปาใช้วิธีการเดินวิชาการขู่ครับเริ่มข่มขู่และออกคำสั่งกับซารีนาโดยตรงโดยมั่นใจว่าตัวเองเป็นผู้ถือศรัทธาแห่งพระเจ้าเป็นตัวแทนพระคริสต์แน่นอนทุกประเทศยอมหมดเวลาสันตะปาปาเนี่ยส่งสมณสารที่ขู่หรือสั่งแต่ปรากฏว่าไม่ใช่กับแคทเธอรีนครับเมื่อสมณสารมันกลายเป็นการสั่งหรือขู่แทนที่จะขอความร่วมมือแคทเธอรีนโกรธครับอย่าสั่งแม่ไม่ชอบแคทเธอรีนก็เลยส่งสารอีกครั้งนึงกลับไปที่กรุงโรมด้วยข้อความที่แข็งกร้าวและพูดว่าถ้าสันตะปาปายังยุ่งเรื่องในรัสเซียไม่จบ
พระองค์จะกรีธาทัพจากรัสเซียเหยียบนครวาติกันแล้วให้รู้ไปว่าสันตะปาปาหรือพระนางจะอยู่รอดนั่นแหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือสันตะปาปาเลโอที่10หน้าซีดเป็นไก่ต้มเลยครับเมื่อพระองค์หันไปขอความช่วยเหลือประเทศคาทอลิกทุกคนหันหลังกลับเลยครับเพราะว่าในบรรดาประเทศคาทอลิกแม้แต่ประเทศฝรั่งเศสก็รู้ดีครับว่าไม่มีกองกำลังหรือกองทัพที่ใหญ่พอที่จะต่อสู้กับกองทัพรัสเซียโดยเฉพาะกองทัพรัสเซียในยุคของแคทเธอรีนซึ่งเพิ่งจะปราบรัสเซียไปหมาดเลยเนี่ยไม่มีใครกล้าครับทุกคนก็แบบว่าโป๊บไปช่วยตัวเองแล้วกันนะฉันสู้ไม่ไหวอะจัดการตัวเองเนี่ยสันตะปาก็เลยต้องมีการประกาศยกธงขาวครับยอมแพ้แคทเธอรีนในที่สุดคณะเยสุอิตก็เลยรอดพ้นจากการถูกทำลายครับภายหลังก็ถูกฟื้นฟูและสันตะปาปาองค์จักรบาลก็มาจากคณะเยสุอิตนั่นเองทีนี้กลับมาที่เรื่องความรักของนางออลอฟครับคือบุคคลที่ช่วงชิงอำนาจให้นางแน่นอนว่าเขาก็ต้องการผลตอบแทนและสิ่งที่เขาต้องการก็คือเขาต้องการเป็นพระราชสวามีครับต้องการให้พระจักรพรรดินีแต่งงานกับเขาและตั้งเขาเป็นสวามีสิ่งที่เกิดขึ้นคือแคทเธอรีนไม่ชอบให้ใครมาสั่งครับโดยเฉพาะผู้ชายเพราะฉะนั้นออลอฟก็เลยถูกถีบหัวส่งให้ไปเป็นทูตในต่างประเทศครับออลอฟเริ่มเห็นสถานการณ์ตัวเองครับก็เลยซื้อเพชรเม็ดหนึ่งครับมาง้อเพชรเม็ดเบลเลอร์เลยครับเพชรชนิดนี้นะครับมีชื่อว่าเพชรซาดิเนียนะครับแต่ว่าภายหลังถูกตั้งชื่อว่าเพชรออลอฟหรือออลอฟไดมอนด์ซึ่งปรากฏว่าซาลีน่าไม่ใช่โทษทีครับเพชรชนิดนี้ชื่อว่านาดิชานะครับมาจากอิหร่านภายหลังเพชรชิ้นนี้ชื่อว่าออลอฟเอามาถวายซารีน่าซารีน่าก็ดีใจครับชอบแต่ไม่ได้ชอบออลอฟนะครับชอบเพชรสุดท้ายออลอฟก็มีอันต้องถูกเชนหัวออกจากราชสำนักครับซารีน่าเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยๆครับและหนึ่งในคู่นอนที่ดูจะยืดยาวที่สุดของพระองค์ก็คือเจ้าชายรัสเซียนะครับก็คือเจ้าชายที่ชื่อว่าโปเตมกินโปเตมกินเนี่ยเป็นคนที่อายุน้อยกว่าซารีน่ามากๆเลยนะครับห่างกันเป็น20กว่าปีเลยแต่ว่าดูเหมือนว่าโปเตมกินเนี่ยรักซารีน่าจริงๆและซารีน่าแคทเธอรีนเองกับโปเตมกินก็ดูจะเป็นคู่รักกันจริงๆสักทีเหมือนเป็นความรักที่เขารอคอยกันมานานโปเตมกินเนี่ยไม่เคยขวายคว้าขออะไรจากแคทเธอรีนเลยนะครับพอรู้ว่าแคทเธอรีนคงไม่ให้แต่ในเขาเป็นที่ปรึกษาให้แคทเธอรีนทุกเรื่องทั้งราชกิจเรื่องส่วนตัวเรื่องลูกเรื่องทุกอย่างนอกจากนี้โปเตมกินนะครับยังเคยนำกองทัพเนี่ยเข้าไปยึดครองเอาแหลมไครเมียเทือกเขาคอเคซัสนะครับแล้วก็ทะเลดำเนี่ยเอามาถวายซารีน่าด้วยซารีน่ารักโปเตมกินมากครับให้วังให้นู่นให้นี่มากมายโปเตมกินไม่เคยร้องขออะไรจากซารีน่าเลยซึ่งเป็นสิ่งที่แคทเธอรีนต้องการเขาอยู่ในความเข้าใจกันแต่ว่าโปเตมกินนั้นดันมาด่วนตายจากไปอย่างรวดเร็วอายุสั้นครับแคทเธอรีนเสียใจมากๆครับรู้สึกโศกเศร้าเสียใจมากเว้นเรื่องผู้ชายไประยะหนึ่งภายหลังก็เริ่มไขว่คว้าหาผู้ชายซึ่งคาดว่าหลายช่วงหลังจากนี้เหมือนหาผู้ชายมาทดแทนโปเตมกินเพราะว่าเมื่อใครที่มันเริ่มไม่เข้าท่านางก็เกลียดออกและเมื่อนางอายุมากขึ้นครับในที่สุดนางก็ใช้วิธีซื้อกินครับซึ่งปรากฏว่าบางคนเนี่ยเข้ามาก็วางแผนที่จะสังหารนางเพื่อจะเป็นกษัตริย์รัสเซียนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครรอดอยู่ดีเพราะซารีน่าเนี่ยคอยควบคุมคนเหล่านี้ตลอดเวลาวาระสุดท้ายของซารีน่าแคทเธอรีนนะครับเกิดขึ้นในวันที่7พฤศจิกายนปี1796นะครับหลังจากที่ต่อสู้เพื่อบัลลังก์รัสเซียมากว่า38ปีในที่สุดพระนางก็ค่อยๆอ่อนแรงแล้วก็สิ้นพระชนอย่างสงบท่ามกลางหิมะแรกของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กปิดฉากซารีน่าที่มีคนที่มีทั้งคนรักแล้วก็คนเกลียดในเวลาเดียวกันและคนที่เกลียดพระนางมากที่สุดไม่ใช่ใครครับพระเจ้าซาเปโลหรือพระเจ้าซาพอลูกชายของเธอนั่นแหละครับเพราะว่าพอเนี่ยไม่ได้ถูกเลี้ยงโดยแคทเธอรีนถูกเลี้ยงมาโดยเอลิซาเบธมาตลอดคือถูกเลี้ยงมาโดยท่านย่าและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็เห็นพฤติกรรมของแม่โดยเฉพาะประเด็นตอนที่แม่รัฐประหารเนี่ยก็เข้าใจตลอดว่าแม่เนี่ยเป็นคนฆ่าพ่อเพราะว่าพอเข้าใจว่าปีเตอร์เป็นพ่อตัวเองนะครับก็กล่าวหาตลอดว่าซารีน่าแคทเธอรีนเป็นคนฆ่าพ่อเพราะฉะนั้นแม่ลูกคู่นี้ไม่เคยถูกกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยซารีน่าเนี่ยเอาลูกชายของพอก็คืออเล็กซานเดอร์เอามาเลี้ยงแล้วก็เตรียมจะตั้งให้อเล็กซานเดอร์หลานชายเป็นราชนายาต่อจากตัวเองมันตัดหน้าลูกอะครับพอก็ยิ่งไม่พอใจใหญ่พอแคทเธอรีนตายพอได้เป็นพระเจ้าสาได้เป็นพระเจ้าสาเพราะว่าเป็นราชนายาสิ่งที่พอทำเพื่อแก้แค้นแม่ตัวเองซึ่งตลอดระยะเวลารัฐที่ผ่านมาไม่เคยทำได้นั่นก็คือเอาศพแม่ตัวเองไปฝังคู่กับศพพ่อครับก็คือเอาศพของแคทเธอรีนมาฝังคู่กับปีเตอร์ที่3ตามธรรมเนียมกษัตริย์ยุโรปซึ่งเคยเล่าไปแล้วนะครับว่าพระศพทั้งคู่เนี่ยจะต้องอยู่ด้วยกันจะต้องอยู่คู่กันนะครับซึ่งปรากฏว่ามันการแก้แค้นที่เจ็บแสบมากๆนะครับเพราะว่าเอาคนที่เกลียดกันทั้งชีวิตนะมาอยู่คู่กันแบบชั่วนิรันดรภายใต้พันธสัญญาของพระเจ้าเนี่ยโหดมากเลยนะครับโห
ผมว่าถ้าโลกแห่งวิญญาณมีจริงป่านนี้ทั้งคู่คงตบตีกันอยู่ตรงหลุมศพนะฮะไม่ไปไหนสักทีแต่ว่าสุดท้ายพระเจ้าซาพอนะครับก็เป็นคนล้มล้างทุกอย่างที่ซารีนาแคทเธอรีนสร้างมาเรียกว่าการปฏิรูปที่เคยให้รัสเซียลุ่งโลดนะครับก็พินาศสัตว์โลแล้วซาพอก็กลายเป็นพวกเลวบริสุทธิ์อีกหนึ่งคนสุดท้ายทหารทนไม่ไหวครับต้องเชิญพระเจ้าซาพอลงจากตำแหน่งด้วยการปลงพระชนทิ้งครับแล้วก็เชิญลูกชายของซาพอซึ่งเป็นบุคคลที่แคทเธอรีนคาดการให้เป็นกษัตริย์ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นพระเจ้าซาอเล็กซานเดอร์ที่1นั่นเองครับตอนนี้มีความยืดยาวพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของตัวแม่ซึ่งเรื่องราวของแคทเธอรีนมหาราชินีนะครับความจริงมีรายละเอียดมากกว่านี้แต่ผมก็พยายามขมวดให้มันครบถ้วนนะครับซึ่งสำหรับผมแล้วเธอเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ผมชื่นชมนะครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเธอเป็นผู้หญิงที่กล้าคิดกล้าทำและกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองและเธอก็ไม่ผิดนะครับสำหรับผมมองนะในเมื่อผู้ชายมันมีผู้หญิงอื่นได้ทำไมผู้หญิงมันจะทำไม่ได้เพราะเราอยู่ในสังคมปิดตาธิปไตยครับหรือสังคมชายเป็นใหญ่ที่มองว่าผู้หญิงต้องอยู่ในกรอบอยู่ในนี้ตลอดเวลาแต่แคทเธอรีนคือหนึ่งที่บุคคลที่ฉีกสิ่งเหล่านั้นทิ้งและมองว่าผู้หญิงก็มีสิทธิ์ที่จะทำได้ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งผมชอบเธอนะครับในฐานะตัวแม่ในหลายๆเรื่องทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งถ้าตัดประเด็นเรื่องความรักของเธอซึ่งมันไม่สมหวังนะครับแน่นอนแหละชีวิตคนรักมันไม่สมหวังมันก็ต้องหาไปเรื่อยๆนะเหมือนเราอะเลิกกับคนนี้เราก็มีแฟนใหม่ไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะฮะจนกว่าจะเจอคนที่พอใจมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์คนหนึ่งที่จะมีนะฮะและสำหรับผมชื่นชมในความกล้าตัดใจความอาจหาญและหลายๆเรื่องของเธอผมว่าเธอเป็นบุคคลที่ครบรอบด้านนะครับทั้งด้านดีและร้ายและเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้ถูกเขียนให้เป็นแบบบุคคลที่ถูกยกย่องจนเกินเหตุเป็นมนุษย์จริงๆคนหนึ่งนะครับผมก็เลยชื่นชอบเธอในฐานะตัวแม่สำหรับผมนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นตัวแม่ของสำหรับใครหลายๆคนเช่นเดียวกันนะครับก็อย่าสำหรับใครก็ตามที่มีตัวแม่ในประวัติศาสตร์ที่อ่านแล้วอ่านประวัติแล้วรู้สึกว่าเป็นตัวแม่ในใจเลยก็มาแชร์ริ่งกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ